สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพครับนี่คือรู้ทันประจำวันอังคารที่28กันยายน2564นะครับฟังชมคลิปรู้ทันแล้วนะครับเกิดชอบขึ้นมาก็อย่าชอบเฉยๆนะฮะกดไลค์ด้วยนะครับแล้วถ้าต้องการช่วยกันเผยแพร่ดีไปใหญ่เลยนะฮะช่วยกันกดแชร์ท่านผู้ฟังครับแล้วถ้าอยากติดตามรายการรู้ทันอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งจะมีมาทุกวันอังคารแล้วก็วันศุกร์เวลาทุ่มหนึ่งทางรู้ทันชาแนลแห่งนี้ก็กดติดตามกันเอาไว้นะฮะรู้ทันก็จะมาเล่าข่าวสารซีรีส์ต่อเนื่องอย่างเงี้ยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังตลอดนะฮะสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับนะก็ดูช่องด้วยนะฮะรู้ทันชาแนลปั๊บกดติดตามได้เลยและนอกจากนี้นะต้องการให้กำลังใจรายการรู้ทันนะครับก็ร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์เมสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงนะครับเหมือนกับว่าไม่ได้รบกวนรายจ่ายของท่านให้เพิ่มขึ้นเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำนะฮะแชมพูสบู่ครีมนวดนะครับหันมาสั่งทางไปรษณีย์ง่ายๆนะครับบริการเดี๋ยวนี้สะดวกนะครับก็สามารถให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงนะฮะดีทั้งธรรมชาติดีทั้งต่อท่านด้วยนะครับดีทั้งสมาชิกในครอบครัวของท่านด้วยนะครับแล้วให้กำลังใจรายการรู้ทันได้ด้วยแม่มันหลายเด้งเหลือเกินนะครับอ่ะก็สนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีได้นะครับตามรายละเอียดหรือข้อมูลที่รู้ทันให้ไว้ในช่วงเบรกโฆษณาหรือตอนท้ายของรายการนะแล้วถ้าท่านต้องการอยากรู้นะว่าแถวๆบ้านท่านเนี่ยสามารถซื้อตรงได้ไหมไม่ต้องซื้อสั่งไม่ต้องซื้อผ่านไปรษณีย์ได้หรือเปล่านะก็สามารถดูรายชื่อตัวแทนได้นะครับที่ใต้คลิปเขาจะมี description อยู่นะใต้คลิปท่านก็เปิดลงไปดูรายละเอียดตรงนั้นก็จะมีชื่อตัวแทนทุกจังหวัดเลยนะจะได้ไม่ต้องมาถามผมว่าจังหวัดนั้นซื้อตรงไหนจังหวัดนี้ซื้อตรงไหนดูตรงนั้นเลยครับมีทุกจังหวัดนอกจากนี้นะยังสามารถซื้อผ่าน Shopee Lazada อะไรได้หมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นอันนี้ไม่ใช่ของไม่ใช่ของศูนย์ไปรษณีย์นะฮะแต่เป็นตัวแทนพี่น้องเรานี่แหละนะครับก็ไปเปิดร้านที่ Shopee Lazadaมิสดีก็สนับสนุนนะฮะให้กระจายรายได้ไปสู่พรรคพวกพี่น้องเราให้กว้างขวางกันออกไปนะฮะรวมทั้งตัวแทนต่างๆนั้นก็พี่น้องเราทั้งนั้นนะท่านผู้ครับช่วยกันสนับสนุนในยามนี้ก็ประคองกันไปในยามเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่อย่างนี้นะท่านผู้ครับอ่ะเนื้อหารายการวันนี้นะครับก็ยังติดตามเรื่องราวภายในพรรคพลังประชารัฐท่านผู้ครับซึ่งตอนนี้นะก็รู้ทันแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับจากคลิปที่แล้วว่าเข้าสู่โหมดของดาบในรอยยิ้มนะพี่ป้อมน้องป๊อกน้องตู่รักกันดีนะรักกันดีนะก็มีรอยยิ้มเกลื่อนไปหมดทุกวันนี้นะท่านผู้ฟังถ้าดูจากภายนอกจะเห็นว่าบรรยากาศนี่อบอวลไปด้วยความอบอุ่นความรักกันของพี่น้องนะเอื้อเฟื้อต่อกันเจาะลึกลงไปแล้วมั้งครับเต็มไปด้วยการซ่อนดาบในรอยยิ้มแถมจิ้มกันจึกนะโดยเฉพาะฝ่ายประวิตรเนี่ยลุกไล่ตู่อย่างเป็นระบบนะส่วนฝ่ายประยุทธ์เนี่ยนะตอนนี้ผมบอกว่าถอยล่นไม่เป็นกระบวนนะครับคือเชิงเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยต่างกันเยอะเคยวิเคราะห์ไปแล้วนะว่าระหว่าง2กลุ่มเนี่ยมันเรียกว่ามวยคนละรุ่นอะนะทีมยุทธศาสตร์ของประวิตรเนี่ยกับทีมยุทธศาสตร์ของประยุทธ์เนี่ยผมบอกว่าคนละชั้นกันเลยนะครับล่าสุดเนี่ยฮะเรื่องลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะเราก็จะเห็นตอนนี้ครับมันก็จะแยกเป็น3ปอเนี่ยก็จะแยกเป็น2สายไอ้ตัวหัวโจกนี่ชัดเจนมากนะฮะคือสายหนึ่งก็เป็นประยุทธ์กับป๊อกใช่ไหมฮะอันเนี้ยท่านจะเห็นว่าเขาควงคู่ลงพื้นที่กันมาตลอดเลยนะในระยะหลังเนี่ยนะอีกสายหนึ่งก็จะเป็นสายของประวิตรนะครับอันนั้นก็จะแยกไปอีกชิดนึงนะไม่รวมกันนะเห็นไหมฮะมันจะแยกกันเดินสายแบบนี้นะก็ประยุทธ์กับป๊อกเนี่ยเขาจะลงพื้นที่ด้วยกันตลอดแล้วแถมอีกคนหนึ่งที่จะไปด้วยกันกับเขาคือชัดชัยพรหมเลิศภาพพจน์ตรงนี้ท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าเป็นแนวทางที่ผมบอกเป็นคู่ขัดแย้งหลักนั่นก็คือพรรคราชการซึ่งวันนี้ผมยังไม่รู้นะเขาจะใช้ชื่อพรรคว่าไงขอใช้ชื่อคำว่าพรรคราชโกงไปก่อน เป็นชื่อพรรคนี้ก็แล้วกันพรรคราชโกงท่านผู้ชมฮะเราข้าราชการที่นิยมกลโกงเนี่ยก็จะเรียกว่าราชโกงนะว่ากันไปแบบนั้นนะการลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
ดูให้ออกนะฮะนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาพของการขี่ช้างจับตะกั่วแตนซึ่งสร้างโดยใครนะครับสร้างโดยนายประวิตรท่านเห็นไหมครับว่าประวิตรเนี่ยสั่งระดมพลสสนะภายใต้รอยยิ้มแห่งความรักของคุณพี่ระดมสสพลังประชารัฐ26คนหัวหน้ากวนเนี่ยก็คือนายไผ่ลิ้งซึ่งใครก็รู้ว่านายไผ่ลิ้งเนี่ยนะเป็นมือขวาของธรรมนัสส่วนธรรมนัสเองวันนี้นะฮะก็กลับที่บ้านไปดูแลจังหวัดพะเยาการส่งสารของนายธรรมนัสก็คือว่ากูก็พร้อมนะถ้าจะแตกกับพรรคพลังประชารัฐก็จะยกทีมนะออกแล้วตัวเองก็จะกลับไปหาเสียงที่บ้านเกิดซึ่งเป็นสัญญาณที่ธรรมนัสส่งเรื่องนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ไล่มันออกแล้วนะครับและตอนนี้ธรรมนัสก็ยังส่งแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะในขณะที่ไผ่ลิ้งก็นะคุมสสในสังกัดตัวเองนะทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนหลายจังหวัดนะฮะรวมๆแล้ว26คนเนี่ยโอ้ยไปต้อนรับนายไปย้วยผมบอกแล้วนะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจบไปตั้งแต่วันที่22กันยาแล้วนะครับการวัดพลังเนี่ยมันจบตั้งแต่22กันยาท่านฟังฮะบอกไปแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยประวิตรจะผ่อนคลายสถานการณ์ลงนะครับสาเหตุสำคัญ2เรื่องก็คือ1การทะเลาะกันเองของ2กลุ่มไม่เป็นผลดีกับพลังประชารัฐนะครับ2ช่วงนี้ท่านฟังครับที่ผมบอกว่าเป็นช่วงปิดสภาอันตรายเนี่ยเป็นช่วงที่ประยุทธ์อยู่ในการอยู่ในช่วงที่ต้องตัดสินใจสำคัญนะครับต้องมีทั้งปลอบตบจูบนะฮะปลอบแล้วก็ตบไปด้วยพร้อมๆกันนะบังคับเพื่อให้เข้าแทร็กเป้าหมายของพลังประชารัฐเนี่ยท่านฟังครับก็ดูจากการที่นายธรรมนัสเนี่ยนะเขารวบรวมส.ส.เพื่อจะยกมือโหวตไล่นายประยุทธ์เนี่ยเป้าหมายเขาในวันนั้นก็คือการให้ประยุทธ์ลาออกนี่คือเป้าหมายที่เขาวางไว้ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเป้าหมายตัวนี้เขาก็คงยังไม่เปลี่ยนเพราะอย่างที่รู้ทันวิเคราะห์ให้ฟังหลายครั้งแล้วว่าประโยชน์สูงสุดของพรรคพลังประชารัฐจะเกิดขึ้นเมื่อประยุทธ์ลาออกนะครับสามารถยืดยาวนะนายกคนใหม่สามารถอยู่ยาวจนถึงครบวาระใช่ไหมแล้วที่รู้ทันบอกว่าวันที่22นี่จบแล้วนะคือถ้าท่านดูว่าศึกการวัดพลังเนี่ยมันยังไม่จบไม่ใช่นะคือมันจบตั้งแต่วันที่22แล้วที่บอกว่าจบตั้งแต่วันที่22คืออะไรท่านครับคีย์สำคัญคืออะไรท่านครับ55สสนะที่ยืนยันมาอยู่ฝ่ายธรรมนัสนะยืนยันอย่างไรท่านฟังเราก็เห็นนะครับว่ายุทธวิธีของธรรมนัสเนี่ยเรื่องการออกข่าวนะฮะส่งข่าวออกมาเรื่องการโทรตามสสให้เลือกระหว่างป้อมกับตู่เนี่ยอันนี้ผมเชื่อเป็นข่าวตั้งใจจากฝ่ายธรรมนัสเพื่อสื่อสารเรื่องนี้ออกมาเพราะนั้นเมื่อก่อนวันที่22วันที่21ธรรมนัสส่งข่าวเช่นนี้ออกมาใช่มั้ยครับมันก็เหมือนบอกสังคมว่าพรุ่งนี้ดูนะพรุ่งนี้ดูนะใครที่ไปยืนฝ่ายประวิตรเนี่ยก็คือของแท้เสร็จแล้วภาพที่ออกมาอย่างที่รู้ทันพูดในคลิปที่แล้วนะครับว่าแพ้ราบคาบชัดเจนนะครับตัวประเด็นสำคัญคือ55สสครับตัวเลขตัวนี้จบแล้วนะท่านฟังทำไมจบ1 55สสเนี่ยถ้ารวมกับสสใต้14คนคือครึ่งหนึ่งของสสของพรรคพลังประชารัฐนั่นคือตัวเลขที่บอกว่าธรรมนัสเป็นคนตัดสินชะตากรรมของพรรคพลังประชารัฐมันไม่ใช่แค่นั้นท่านผู้ชมครับ55สสเนี่ยนะครับถ้ารวมกับสสใต้14คนซึ่งวันนี้ก็ดูเหมือนว่านะไม่ได้รับคำตอบรับจากประยุทธ์เท่าที่ควรถ้ารวมกับพรรคเล็กอีก10กว่าคนเท่ากับว่าสสในมือธรรมนัสเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ70เลยนะและตัวเลขตัวนี้ครับท่านผู้ชมเป็นตัวเลขสำคัญมากนะครับเพราะอะไรฮะตัวเลขที่จะพลิกผันชะตากรรมของรัฐบวมได้เนี่ยนะครับ38คนนะรู้สึกจำไม่ผิด30กว่าคนนะ30กว่าคนเนี่ยถ้ายกมือให้ฝ่ายค้านกฎหมายอะไรก็ไม่ผ่านนะนอกจากนั้นนะครับถ้าเป็น60คนขึ้นไปอันนี้แค่งดออกเสียงนะฮะก็จะคุมสภาล่างได้หมดแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวเลขสำคัญนะ60กว่าคนเนี่ยเป็นตัวเลขที่เรียกว่ากรรมชัยชนะเพราะฉะนั้นวันที่22ที่ผ่านมาเนี่ยมันคือจบแล้วเอาให้ชัดนะเพราะประชุมพรรคก็แล้วอะไรก็แล้วไม่ชัดเพราะฉะนั้นวันนั้นธรรมนัสก็แสดง
ตัวเลขตัวนี้ออกมาว่าฉันมีสสอยู่ในมืออย่างน้อยๆ55คนเพราะผมบอกตัวเลข55เนี่ยเป็นตัวเลขที่คุมชะตากรรมนายประยุทธ์เอาไว้ในมือธรรมนัสเรียบร้อยธรรมนัสกลุ่มแค่นี้คนอื่นไม่เกี่ยว3มง3มิตรแล้วแต่มึงกลุ่มแค่นี้ก็จบแล้วนี่คือการกลุ่มชะตาประยุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่22กันยาใช่ไหมครับผมถึงบอกว่าศึกวัดพลังมันไม่จำเป็นต้องมีอีกแล้วมันชัดเจนแบบนี้คลิปที่แล้วถึงได้พูดบอกว่าแพ้ลาบคาบนะครับกราบธรรมนัสซะนะครับพูดไปเสร็จเรียบร้อยนะแต่นี้หลังจากนั้นก็ยังมีการเคลื่อนไหวนะไปลงพื้นที่อะไรต่างๆนานาเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเกมที่ต้องวัดพลังกันอีกแล้วใช่ไหมครับมันคือการใส่กันแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ภาพที่ปรากฏเบื้องบนตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามข่าวเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของรอยยิ้มระหว่างพี่น้องเอื้อเฟื้อกันนะประวิตรสั่งสสไปลงพื้นที่ให้ประยุทธ์นะประยุทธ์ก็ขนสสเกือบ30คนไปลงพื้นที่สุโขทัยนะในขณะที่ตัดมาทางฝั่งประวิตรนะครับปรากฏว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะแหมเป็นความเอื้อเฟื้ออย่างดีเลยเพราะประวิตรเนี่ยเลื่อนเวลาสมมติว่า3ปอก็จะลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้ประวิตรก็เลื่อนนะไม่ให้ชนกันนะอย่างเช่นเนี่ยหลังจากประยุทธ์เนี่ยลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเมื่อวันที่26ใช่ไหมฮะถัดไปจากวันนี้ก็จะไปชัยภูมิ29แล้วก็ไปนครศรีธรรมราชลงใต้วันที่30นะส่วนประวิตรเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะไปที่โคราชนะวันที่29เอ้าพอเห็นว่าประยุทธ์ไปชัยภูมิวันที่29ประวิตรก็เลื่อนนะเลื่อนออกไปไปเป็นไปโคราชวันที่30นะเพื่อจะไม่ให้ชนกับประยุทธ์ที่จะไปชัยภูมินะวันที่29ถูกไหมฮะเสร็จแล้วเนี่ยล่าสุดนะประวิตรก็เลื่อนจากการที่จะไปโคราชอีกครั้งนะเพราะว่าวันที่30เนี่ยปรากฏว่าประยุทธ์เนี่ยไปลงพื้นที่นครศรีธรรมราชนะประวิตรก็เลื่อนอีกฮะเพื่อจะได้ไม่ให้ชนกับการที่ตัวเองจะไปโคราชนะวันที่30ก็เลื่อนไปเป็นวันที่1แทนนะเรียกว่าปรับตารางเวลาเนี่ยไม่ให้ชนกันภาพที่ท่านเห็นเนี่ยนะท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็คืออ่ะ3พี่น้องเนี่ยเขาสามัคคีกันดีนะเลื่อนเวลาไม่ให้ตรงกันนะแต่สิ่งที่เกิดก็คือนะการที่ประวิตรเลื่อนออกไปเนี่ยก็จะทำให้สสเนี่ยนะครับไม่ต้องเลือกที่จะวัดพลังก็จะได้มีนะสสทุ่มเทไปสนับสนุนนายประวิตรเอ้ยนายประยุทธ์ได้อย่างเต็มที่พื้นที่ไหนนะนายประยุทธ์ลงไปประวิตรก็สั่งเลยครับสสในพรรคเนี่ยไปสนับสนุนลงพื้นที่ไปเลยไม่ต้องมาหาเราเพราะเราไม่ได้ลงพื้นที่ถูกไหมฮะเพราะนั้นทุกคนไปหาประยุทธ์ให้หมดเลยนะมีเท่าไหร่เนี่ยไปสนับสนุนประยุทธ์ให้หมดเลยภาพที่เห็นนี่เป็นการเอื้อเฟื้อของพี่ใหญ่นะที่มีต่อน้องนะอันดับแรกแล้วท่านครับสงครามดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมสงครามดาวพระศุกร์ท่านเคยดูละครเรื่องดาวพระศุกร์ใช่ไหมโดนตบทั้งเรื่องอ่ะโดนรังแกทั้งเรื่องเลยแต่สุดท้ายเนี่ยคะแนนความสงสารคะแนนความเห็นใจมันเทไปหาดาวพระศุกร์หมดอันนี้เบื้องต้นนะเวลาสงครามที่เขาชนะทางการเมืองนะครับต้องยึดใจประชาชนแบบนี้นี่คือหนึ่งแล้วครับเป็นยุทธศาสตร์นะจะชนะทางการเมืองต้องครองใจประชาชนเพราะนั้นสิ่งที่ประวิตรทำเนี่ยวันนี้เลื่อนตารางเวลาออกไปหนีน้องเนี่ยครับเขาเรียกว่ายิ่งถอยยิ่งชนะเคยรู้ไหมครับว่าในสงครามเนี่ยเขามีถอยจนชนะนะท่านฟังรู้ไหมหลายครั้งนะครับโอ้เยอะแยะในชัยภูมิขนาดสุมาอี้เจอกับขงเบ้งเนี่ยเห็นไหมสุมาอี้ถอยจนชนะเนี่ยครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางการลบเนี่ยมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประวิตรกำลังใช้สงครามดาวพระศุกร์ข้อ1คะแนนนิยมก็จะกลับมาเว้ยกลายเป็นเหมือนกับว่านะไอ้ประยุทธ์เนี่ยลุกนะประยุทธ์ลุกโจมตีพี่นี่ถอยเป็นภาพของพี่ใหญ่ที่แม่ตาปราณีน้องอันนี้1แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับการที่ประวิตรไม่ลงพื้นที่ซ้ำกับนายประยุทธ์เนี่ยมันทำให้สสฝั่งประวิตรเนี่ยมีเวลาว่าง
นะฮะเพื่อจะไปลงสนับสนุนนายประยุทธ์เยอะๆภาพมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับแม้กระทั่งที่สุโขทัยเห็นไหมฮะประวิตรสั่งสสไปลงอ่ะอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเอานายไผ่ลิงเป็นหัวโจกนะนำสสฝั่งตัวเองไปสนับสนุนนายประยุทธ์เต็มที่ภาพหนึ่งนะที่เราเห็นก็คือเนี่ยแหละครับประยุทธ์อยู่ได้ด้วยประวิตรนะประวิตรเป็นคนสั่งสสไปลงถูกไหมฮะนั่นคือภาพหนึ่งนะอย่างที่สุโขทัยเนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับประยุทธ์ที่เป็นรูปมาทำเลยคือการที่สส30กว่าคนเนี่ยไปลงพื้นที่สนับสนุนนายประยุทธ์เนี่ยมันเป็นโทษหรือเป็นคุณลองดูดีสุโขทัยเนี่ยนะประยุทธ์มีเวลาลงพื้นที่แค่3ชั่วโมงกว่าจะไปถึงก็ 9:20 แล้วนะบ่าย2ต้องบินกลับแล้วสุดท้ายไปได้อำเภอเดียวคืออำเภอศรีสำโรงน้ำท่วมเนี่ย9อำเภอไปอำเภอเดียวเพราะเวลาไม่มีแต่ภาพที่เห็นคือนะมีสส30กว่าคนลงพื้นที่ไปด้วยไปเพื่ออะไรไปทำไมเห็นไหมฮะภาพที่เห็นคือฮาลูฮาลาฮาลึงฮาลังนะเป็นภาพลบทางการเมืองของนายประยุทธ์เลยใช่ไหมเนี่ยคนเขาด่ากันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยมึงก็ขนขอสสลงพื้นที่ไปทำไมข้าราชการก็ต้องลำบากไปต้อนรับนะสุดท้ายภารกิจของนายประยุทธ์วันนี้ผมไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นผมยังมีความคิดข้างในนะว่าเฮ้ยทีมงานประยุทธ์วันนี้มันไม่รักมึงแล้วล่ะเชื่อกูเถอะนะมันเป็นคนของประวิตรหรือเปล่าเพราะสิ่งที่แนะนำให้ประยุทธ์ทำทุกอย่างเป็นการแนะนำเรื่องผิดๆทั้งนั้นอย่างเช่นนะครับไปลงพื้นที่ที่สุโขทัยเนี่ยนะขนสสไปเกือบ30คนไม่ได้ไปทำอะไรไปเดินแกว่ง แกว่งกระดุมไปเลยนะเสร็จแล้วท่านฟังครับมีสิ่งที่ประยุทธ์จะต้องเลือก2เรื่องเพราะเวลาจำกัดถูกไหมฮะเรื่องหนึ่งคือไปหาชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งคือโอเคประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งแต่กำหนดการเดิมเนี่ยประชุมที่โรงแรมสุโขทัยนะปรากฏว่าเวลาไม่พอนะฮะเพราะว่าที่บอกนะฮะลงไปถึง 9:20 บ่าย2ต้องกลับเนี่ยเวลามันไม่พอสุดท้ายต้องเลือกครับระหว่างไปแจกของชาวบ้านกับประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประยุทธ์เลือกที่จะไปแจกของชาวบ้านภาพที่เห็นคือมึงลงไปหาเสียงภาพทั้งหมดที่เกิดขึ้นเห็นไหมฮะมึงไม่ได้ไปช่วยชาวบ้านแต่มึงไปหาเสียงนะภาพที่เกิดขึ้นเหล่านี้รวมไปถึงภาพ PR ห่วยของประยุทธ์เนี่ยตอนก็เห็นนะขึ้นไปบนเครื่องบินนะกลางหนังสือพิมพ์นี่ไม่เลิกนะทีม PR ทีมเนี้ยมันไม่รักมึงหรอกประยุทธ์มันมี2 อย่างอ่ะทีม PR ทีมด้วยนะมันรักประวิตรแล้วมันเกลียดมึงหรือไม่มันก็โง่มี2 อย่างนะทั้ง2 อย่างนี้มึงควรจะไล่มันออกอ่ะนี่หวังดีนะบอกให้ฟังไอ้ภาพลักษณะการ PR ที่มานั่งเก๊กถ่ายรูปเนี่ยนะอ่ะผมมีภาพไปดูเนี่ยอ่ะเนี่ยเก๊กถ่ายรูปอย่างเงี้ยแล้วมึงเอาอะไรมาเนี่ยนะไอ้ที่มาดูนี่เป็นแผนที่อะไรเห็นมั้ยมีคนเค้าส่องลงไปเป็นภาพแผนที่อะไรอ่ะแสดงเขตอ่ะไม่ได้แสดงภูมิประเทศอะไรเลยอย่างที่เห็นนะคือแผนที่แถวนั้นน่ะหยิบมาแล้วก็มานั่งเก๊กถ่ายรูปเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปคู่อนุพงศ์อ่ะมาลงโปรโมทตัวเองแบบเนี้ยไอ้ลักษณะอย่างนี้น่ะท่านฟังครับนี่มันไม่ใช่ PR ที่ดีสำหรับคุณนะมันเป็น PR ที่ทำลายคุณเข้าใจไหมคือสอดคล้องกับเรื่องลงพื้นที่ไปหาเสียงไม่ได้ไปลงช่วยชาวบ้านเอาสสไป30กว่าคนนะเสร็จแล้วไปแจกของชาวบ้านเน้นการแจกของชาวบ้านนะดูคนที่อยู่รอบตัวนายประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันรักมึงไหมนะแล้วก็นะฮะความโง่ของตัวเองอีกเขามีสคริปต์ให้ไปไม่ฮะพอลงพื้นที่ไปแทนที่จะเดินไปตามสคริปต์ไปพูดนะฮะขอให้ชาวบ้านสวดมนต์ไม่ให้ประยุทธ์เข้าใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วไปทักทายกับงัวนะอย่างหนึ่งคือผมบอกว่านะมึงไม่มี PR โง่เนี่ย PR มันก็เกลียดมึงขนาดนี้มันกำลังแทงมึงอยู่ข้างหลังแนะนำให้ฟังนะเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับผมอดคิดไม่ได้อะท่านฟังถูกไหมฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ย
ดาบที่ซ่อนอยู่ข้างหลังกำลังแทงมึงจึกๆๆอยู่เพราะคนรอบตัวมึงทั้งหมดวันนี้มันเป็นคนที่ประวิตรมันรู้จักทั้งนั้นแหละใช่ไม่ใช่มันเข้าถึงทั้งนั้นแหละครับมันสามารถกดปุ่มได้ว่าให้ทำยังไงกับมึงอ่ะเข้าใจไหมตู่แล้วก็ยังมีเนี่ยครับเห็นไหมคนที่โดนอีกคนคือคู่ขัดแย้งหลักของนายธรรมนัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาตรีดุษเทียนทองถ้ามังดูภาพนี้ฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทีม PR ของตรีดุษเทียนทองเนี่ยมันทำแบบนี้ได้ยังไงเจตนาท่านฟังครับมันไม่โง่ขนาดนี้หรอกนะคือทำภาพอย่างเงี้ยทำไมมันไม่ได้เป็นผลดีอะไรกับตรีนุชเลยแล้วที่สำคัญอย่างที่เน้นให้ทราบนะตรีนุชเทียนทองกับธรรมนัสเนี่ยคือเป้าหมายนะกระทรวงศึกษานี่คือเป้าหมายนะสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยโพสต์ Facebook บอกว่าการไปตรวจน้ำท่วมของนายกแทนที่จะเป็นผลดีกับการเป็นการตอกย้ำนักการเมืองสร้างภาพนักบริหารฉาบฉวยไม่ลงลึกไม่รู้ปัญหาเสียเวลาเสียงบประมาณต้อนรับส.ส. 30กว่าคนไปเสียเปล่าๆเขาเรียกเป็นลักษณะของการอะไรฮะขี่ช้างจับตะกั่วแตนโชว์ประชาชนให้รู้สึกเปลืองทรัพยากรทุกฝ่ายนะที่ต้องเกณฑ์มาต้อนรับหรือทั้งหมดคือตัวตนที่แท้จริงของนายประยุทธ์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กแบบนี้นะมั้งนะทีนี้ถ้ามั้งระหว่างลงพื้นที่ดูเหลี่ยมของสมศักดิ์นะสมศักดิ์เทพสุทินคือประยุทธ์ลงพื้นที่เนี่ยนะสมศักดิ์ก็อาศัยจังหวะเนี้ยตอบคำถามชาวบ้านเพราะสิ่งหนึ่งที่สมศักดิ์คาใจกับรัฐบวมชุดนี้อยู่ก็คือเรื่องงัวนะโครงการงัวล้านตัวเขาเนี่ยนะโคเนื้อล้านครอบครัวเนี่ยโครงการส่งเสริมโคเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัวเนี่ยเป็นโครงการที่สมศักดิ์เนี่ยคุยเอาไว้ตั้งแต่หาเสียงเห็นไหมฮะคุยเอาไว้ตั้งแต่หาเสียงสุดท้ายตัวเองได้มาเป็นรัฐบาลแล้วจนถึงทุกวันนี้ไม่มีการขยับนะจังหวะที่นายประยุทธ์ลงพื้นที่นะขึ้นรถตรวจร่วมกับนายสมศักดิ์ก็ได้พูดคุยเรื่องนี้อยู่ดีๆก็ยกเรื่องในอดีตนะสมัยที่อยู่กับคุณทักษิณ นะเคยเสนอเรื่องนี้ให้ฟังให้คุณทักษิณแล้วคุณทักษิณก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้โดยบอกว่าทักษิณโกรธเขาเรื่องงัวล้านตัวเนี่ยนะจนสุดท้ายก็ไม่ได้ทำนะแล้วทีนี้มาพูดต่อหน้านายประยุทธ์วันนี้นะเรื่องโคล้านตัวเนี่ยว่ายังไงเห็นไหมฮะจนป่านี้แล้วยังไม่สำเร็จคืออะไรสมศักดิ์ถามประยุทธ์เหรอไม่ใช่ฮะสิ่งที่สมศักดิ์ถามเนี่ยคือตอบนะฐานเสียงตัวเองในพื้นที่ว่าโครงการล้านตัวทุกวันเนี้ยที่ตัวเองหาเสียงเนี่ยมันไปติดอยู่ที่ใครเห็นไหมฮะนายประยุทธ์ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่ตอบอ่ะตอบไม่ได้อ่ะก็ไปคุยกับงัวนั่นไงไปถามงัวนะภาพที่ออกมาสุดท้ายก็ PR ออกไปลักษณะแบบนี้สมศักดิ์ก็ลอยตัวตอบคำถามฐานเสียงในจังหวัดสุโขทัยได้ว่าที่กูเคยสัญญาไว้ที่กูทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะกูนะเพราะไอ้ควายนี่ต่างหากไอ้งัวหรือควายฮะงัวล้านตัวคนก็พูดกันหมดฮะว่ามันควายคุยกับงัวรู้เรื่องก็เลยงงไม่รู้ไหนควายไหนงัวสรุปเนี่ยคือเนี่ยฮะเห็นไหมดูเชิงของสมศักดิ์ตกลงสมศักดิ์มันรักมึงไหมประยุทธ์นะหรือมันเอามึงไปในพื้นที่แล้วมันก็อาศัยมึงหาเสียงตอบคำถามพี่น้องประชาชนฐานเสียงที่ต้องใช้ฐานเสียงตัวนี้ในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนะลงพื้นที่สุโขทัยเนี่ยแจกทุกอย่างให้กับคนรอบตัวนะแล้วก็ตัวเองเนี่ยเสียหายยับเยินในการลงพื้นที่สุโขทัยเห็นไหมย้อนกลับไปดูเสียหายยับเยินตั้งแต่มีส.ส. 30คนไปต้อนรับคณะใหญ่โตมีเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงทีมงานแนะนำให้เลือกไปแจกของชาวบ้านแทนที่จะแก้ปัญหาการเผยแพร่ภาพต่างๆออกมารวมทั้งตรีนุชเทียนทองด้วยพ่วงกันไปเห็นไหมภาพรวมทั้งหมดคือการสรุปว่าประยุทธ์ลงไปหาเสียงไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของชาวบ้านสรุปโดยนายสมชัยศรีสุทธิยากรนะที่โพสต์ Facebook ไปแบบนั้นเท่ากับว่าในอนาคตเนี่ยถ้ายังเป็นรูปแบบนี้อยู่นะประยุทธ์
อนุพงศ์หรือปลัดชิงนะลงพื้นที่เมื่อไหร่ก็จะมีสสเนี่ยไปต้อนรับ30 40คนโมเดลเนี้ยครับภาพเนี้ยมันก็จะเกิดขึ้นซ้ำการลงพื้นที่หาเสียงเพื่อสร้างพรรคใหม่ของปลัดชอชิงเนี่ยยิ่งลงมันยิ่งทำลายตัวเองนะฮะยิ่งลงไปหาเสียงยิ่งพังนั่นแหละครับแล้วลงอีแบบนี้เนี่ยนะประวิตรเนี่ยมันจะลงพื้นที่ไปชนทำไมอ่ะใช่ไหมฮะก็ต้องถอยอ่ะถอยฮะเพื่อให้สสฝั่งตัวเองมีเวลาว่างไปลงพื้นที่ให้ประยุทธ์ไปที่ไหนชิบหายที่นั่นไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหลงไปนะคนต้องต้อนรับต้องดูแลในภาวะที่กำลังยากแค้นน้ำกำลังท่วมประชาชนกำลังเดือดร้อนภาพนะลงพื้นที่หาเสียงของประยุทธ์ชัดเจนมันไม่ใช่เป็นการหาเสียงแต่กลายเป็นการลงพื้นที่แผนหลักของประยุทธ์นั้นกลายเป็นการทำลายเสียงของตัวเองทำลายพรรคชอชิงพรรคราชโกงที่กำลังจะเริ่มต้นใช่ไม่ใช่ท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันนะในขณะที่นายประยุทธ์ถูกทำลายการลงพื้นที่อย่างย่อยยับเนี่ยตัดมาที่ฝั่งธรรมนัสนะครับหลังจากที่เปิดเผยตัวเลขกุญแจสำคัญคือ55คนที่เป็นตัวเลขที่บอกว่าใช้ล้มรัฐบาลได้ชัดเจนว่าอยู่ในมือนายธรรมนัสเรียบร้อยเนี่ยธรรมนัสทำอะไรต่อจากนั้นใช่ไหมครับปรากฏว่านะมีข่าวปล่อยออกมาเรื่องพลังประชารัฐเนี่ยเตรียมประชุมกรรมการบริหารพรรคเรื่องอะไรฮะปรับโควต้ารัฐมนตรีของพรรคทั้งหมดเฮ้ย อันนี้มันเป็นหน้าที่นายกไม่ใช่เหรอ แต่ปล่อยข่าวออกมาแบบนี้เพ่งเป้าไปที่ไอ้ห้อยไอ้โหนรัฐมนตรีบางรายขณะนี้นะนางตีนุชเทียนทองนี่ก็หนึ่งนะครับสุชาติชมกลิ่นก็หนึ่งถูกไหมฮะนะครับขู่ด้วยนะบอกว่าจะล่ารายชื่อสสปลดรัฐมนตรีเหล่านี้ให้พ้นครม.ทั้งที่นายประยุทธ์ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลยท่านครับเห็นไหมฮะไอ้ส่งข่าวแบบนี้เนี่ยก็คือเนี่ยแหละครับมันเหมือนตั้งโจทย์แล้วก็ตั้งก็รอคำตอบนะวันที่22คนสสไป55คนนะครับกุญแจสำคัญในการปลดนายประยุทธ์อ่ะพูดง่ายๆนะที่นายธรรมนัสถือเอาไว้แม่นมั่นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ยื่นเรื่องนี้เรื่องปรับตำแหน่งในครม.ออกมาเป็นข่าวลือแบบนี้จะล่ารายชื่อสสนะกดดันให้ปรับตำแหน่งรัฐมนตรี2ตัวนี้ประกบกันเนี่ยเขาเรียกว่านะเอาปืนจี้หัวนายประยุทธ์ให้เปลี่ยนให้ปรับครม.นะใช่ไม่ใช่นะครับเสร็จแล้วปฏิกิริยาล่าสุดนี่นะบังสุขที่แล้วนี่ผมพูดไปนะครับว่าครม.เนี่ยมีความเห็นชอบเรื่องการออกพรก.โรคระบาดเรื่องการออกพรก.แก้ไขพรบ.โรคระบาดเล่าไปแล้วนะเมื่อพรก.ตัวนี้ออกเนี่ยนะก็จะทำให้พรก.ฉุกเฉินไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีกต่อไปเพราะนั้นก็จะมีข่าวว่ามีการยกเลิกพรก.ฉุกเฉินสิ้นเดือนกันยาเนี้ยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับนั่นคือการออกโดยมติครม.แล้วด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ายังติ่งไว้นะว่ามติครม.เนี่ยออกแล้วนะว่าให้ออกพรก.แก้ไขพรบ.โรคระบาดเนี่ยออกมาแล้วเพียงแต่ยังไม่ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาใช่ไหมก็บอกให้จับตาดูเรื่องนี้ให้ดีปรากฏว่าเนี่ยท่านครับเกิดพลิกล็อกกันอีกแล้วเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้นะสบค.มีมติว่าจะขยายพรก.ฉุกเฉินไปอีก2เดือนเอายังไงกันได้มั้ยครับทั้งที่มติครม.เนี่ยใหญ่กว่าอยู่แล้วใหญ่กว่าสบค.อยู่แล้วมติครม.เนี่ยนะบอกให้ออกพรก.แก้ไขพรบ.โรคติดต่อซึ่งก็จะทำให้พรก.ฉุกเฉินเนี่ยหมดอายุไปในตัวเนี่ยแล้วเมื่อวาน
สบคบอกว่าขยายเวลาพรกฉุกเฉินไปอีก2เดือนซึ่งอันนี้ผิดปกติเพราะปกติเนี่ยการขยายพรกฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาขยายทีละเดือนใช่มั้ยแต่คราวนี้ขยาย2เดือนเลยตุลาพฤศจิกาถ้าพูดไปแล้วเนี่ยพรกฉุกเฉินตัวนี้จะขยายไปจนถึงนู่นแล้วครับสิ้นเดือนพฤศจิกานั่นหมายความว่าครอบคลุมการเปิดสมัยประชุมสภาเดือนพฤศจิกาไปอีกเดือนนึงถ้าเป็นเช่นนี้นะไอ้พรกโรคระบาดก็คงต้องชะลอไปตามคำแนะนำของสบคหรือไม่เบ็ดเสร็จวันนี้ท่านครับเนี่ยวันนี้ที่ประชุมเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีประชุมครม.วันนี้นะผมไม่รู้ว่าในที่สุดแล้วพรกทั้งหลายที่เตรียมจะออกรวมถึงพรกการเงินด้วยนะพรกเรื่องของการขยายเพดานเงินกู้จาก 60% เป็น 70% ซึ่งรู้ทันบอกว่าให้จับตาดูตัวนี้ดีมันจะออกหรือไม่ออกเนี่ยซึ่งแน่นอนนะวันนี้ยังเงียบฉี่อยู่นะคือขั้นตอนการออกกฎหมายตัวนี้มันต้องเสนอมาโดยหน่วยงานเล็กก่อนสุดท้ายเบ็ดเสร็จมันจะจบที่ครม.ว่าจะออกพรก.หรือไม่แล้วสุดท้ายเบ็ดเสร็จจริงๆเนี่ยท่านครับก็คือการประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือเบ็ดเสร็จหลังจากนั้นน่ะพรก.ทั้งหลายเนี่ยนะจะต้องถูกนำเข้าสภาไปให้พิจารณานะครับแล้วถ้าไม่ผ่านวิษณุเครืองามก็บอกแล้วนะว่านายกต้องลาออกแล้วธรรมนัสเนี่ยส่งสัญญาณ55สสอยู่ในมือเนี่ยทำไมเห็นไหมมันก็เลยน่าจะเป็นผลนี่แหละครับให้เกิดความลังเลที่บอกไอ้ลิงตัวนี้มันถือปุ่มระเบิดอยู่เนี่ยทุกวันเนี้ยมันลังเลไปหมดแล้วแล้วผมบอกว่าการเลื่อนพรกฉุกเฉินออกไปอีก2เดือนเนี่ยมันกระทบไหมกระทบตอนนี้การแก้ปัญหาโควิดมันถึงจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างปัญหาโควิดกับปัญหาเศรษฐกิจนะครับเพราะมันต้องรักษาบาลานซ์2ตัวนี้ให้ดีไอ้การที่จะยกเลิกพรกฉุกเฉินอย่างนึงก็เป็นการกดดันมาจากกลุ่มพ่อค้านั่นแหละนะครับเพราะเขาไม่ไหวกันแล้วให้ยกเลิกตัวนี้เพื่อจะเปิดเมืองฮะที่รีบๆเปิดกันอยู่เนี่ยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้ารีบเปิดเมืองขณะนี้ฝ่ายสาธารณสุขก็บอกเปิดเร็วเกินไปเดี๋ยวจะระบาดรอบ2นี่ก็เป็นเหตุผลนะแต่ทีนี้สุดท้ายเนี่ยถ้าเลื่อนพรกฉุกเฉินออกไป2เดือนแบบนี้โอเคฮะก็ตามคำแนะนำของสบคซึ่งในนั้นก็นั่งกินเงินเดือนฝ่ายสาธารณสุขอยู่ใช่ไหมฮะก็แฮปปี้สิครับแต่คนไม่แฮปปี้คือพวกพ่อค้าทั้งหลายวันนี้ถ้าคุณเลื่อนออกไปอย่างนี้แม้กระทั่งจะผ่อนปลนหลายเรื่องนะแต่ในที่สุดมันสู้ยกเลิกพรกฉุกเฉินไปไม่ได้ที่ร้ายกว่านั้นนะไอการที่จะออกพรกโรคระบาดเนี่ยได้มั้งก็พูดให้ฟังแล้วนะว่าไอพรกโรคระบาดฉบับเนี้ยมันยัดไส้นิรโทษกรรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขไปด้วยทีนี้พรกโรคระบาดไม่ออกแบบนี้ได้มั้งครับนี่ล่าสุดนะวันนี้นะผมเห็นข่าวแวบๆดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยพาพรรคพวกเนี่ยไปฟ้องศาลแพ่งแล้วนะฮะแล้วถ้าพรก.โรคระบาดออกมาไม่ทันนิรโทษกรรมไม่มีเช่นนี้นะฮะไอ้พวกที่ออกนโยบายต่างๆของสบค.เนี่ยนะท่านครับดูไม่จืดเลยรับรองงานเนี้ยนะฮะตรงนี้เราก็เห็นแล้วนะท่านครับเขาเรียกว่าโทษนะฮะภาษานักเลงเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยคือสถานการณ์ลูดซิปติดหนังหนังอะไรก็แล้วแต่นะท่านครับเขาเป็นคำพูดที่ท่านคทาวุฒินะนี่เมื่อก่อนผมเป็นแฟนรายการนายแน่มากเนี่ยได้ยินพี่คทาวุฒิพูดแบบนี้บ่อยๆนะแล้วก็นึกถึงคำพูดแกในสถานการณ์นายประยุทธ์วันนี้เลยทีเดียวนะเป็นสถานการณ์การลูดซิปติดหนังจุดๆๆ จะลูดขึ้นก็เจ็บจะลูดลงก็เจ็บนะเรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่โอ้โหดูไม่จืดไปไม่เป็นแล้วขนาดนี้ท่านฟังครับนะเดินหน้าก็พังถอยหลังก็เจ็บนะประยุทธ์อยู่ในสภาพนี้ครับตอนนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมานะซึ่งเป็นเรื่องที่สื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหยิบเอาไปขยายความกันใหญ่โตนะว่าประยุทธ์จะยึดพรรคพลังประชารัฐแล้วนะนู่นนี่นั่นว่าไปสามปอรักกันแล้วนะนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดตีกองล็อกเปล่ายินดีปรีดาใช่ไหมครับนั่นก็คือข่าวที่ประวิตรเตรียมจะแต่งตั้งที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคสองคนนั่นก็คือหนึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินแล้วก็อีกคนคือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะครับอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะในหัวข้อที่บอกว่าเนี่ยนะดาบในรอยยิ้มเนี่ยรู้ทันมองประเด็นนี้อย่างไร
พักสักครู่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาเล่าให้ฟังสวัสดีมิสดีวันนี้นะฝากมาจากตัวแทนมีนบุรีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เป็นสวัสดีมิสดีที่ค่อนข้างจะแปลกไปกว่าครั้งอื่นๆท่านผู้ชมครับเพราะครั้งนี้เป็นรีวิวมาจากลูกค้าที่เป็นเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าตอนนี้กลับใจนะแล้วก็มาเป็นลูกค้าสบู่แล้วก็ยาสระผมแล้วก็ครีมนวดของมิสดีไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เธอซื้อทั้งหมดเลยนะครับทั้งยาสระผมครีมนวดครีมมะพร้าวแล้วก็ยังติดใจสบู่กาแฟนะถ่านน้ำผึ้งแล้วก็สบู่องุ่นไวน์แดงด้วยนะครับเรื่องราวของเธอท่านผู้ชมครับที่กลับใจเนี่ยนะเพราะว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในยุคคสช.นี่แหละท่านผู้ชมครับแล้วก็เลยได้ไปฟังคลิปของฝ่ายประชาธิปไตยของหลายๆท่านนะสุดท้ายมาลงเอยที่คลิปรู้ทันท่านผู้ชมครับก็เลยได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์มิสดีลูกค้าท่านนี้เธอชื่อคุณอ้อยนะฮะท่านผู้ชมครับก็บอกว่าใช้สินค้าไปไม่กี่ครั้งนะปรากฏต้องโทรมานะที่ตัวแทนมีนบุรีแจ้งว่าสบู่ใช้ดีมากนะฮะโดยเฉพาะที่เธอติดใจมากๆคือแชมพูสระผมนะครับใช้เพียง3ครั้งครับเธอบอกว่าผมร่วงน้อยลงนะและมีน้ำหนักดีก่อนหน้านี้เธอไว้ผมยาวนะครับทีนี้มันร่วงมากก็เลยต้องตัดผมสั้นนะปวดใจนะท่านผู้ชมครับทีนี้พอมาเจอผลิตภัณฑ์มิสดีทั้งแชมพูและครีมนวดแบบนี้ท่านผู้ชมครับคราวนี้ใช้ยาวได้ว่าคราวนี้ไว้ยาวได้แล้วนะฮะคุณอ้อยนะครับก็สุดท้ายคุณอ้อยบอกว่าดีใจมากครับที่พบกับผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆและที่สำคัญก็พบความจริงของสังคมที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนนั่นเองอ่ะเรียกว่าตาสว่างกันไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งท่านอ่ะขอบคุณตัวแทนมีนบุรีมากนะครับที่แจ้งเข้ามาสำหรับท่านที่อยากรู้นะว่าเรื่องราวของคุณอ้อยเป็นอย่างไรจริงหรือไม่จริงเช่นไรนะหรือนะถ้าจะให้ดีนะร่วมกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีที่ตัวแทนมีนบุรีกันหน่อยก็ดีนะฮะสามารถติดต่อได้ที่คุณณัฐมนครับนะหมายเลขโทรศัพท์085นะ852-6571นะฮะขึ้นอยู่บนหน้าจอขนาดนี้แล้วขอบคุณตัวแทนมีนบุรีที่แจ้งข่าวนะฮะขอบคุณคุณอ้อยนะที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มายืนข้างฝั่งประชาธิปไตยในที่สุดขอบคุณมากๆครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:00 นหมายเลขโทรศัพท์092-384-1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID MrDDong LINE ID MrDDong 2 LINE ID MrDDong 3หรือในกล่องข้อความ Facebook Dong MrD MrD สั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วที่ร้านดังต่อไปนี้ร้าน99 Shop ในเว็บไซต์ Lazada สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเจี๊ยบตัวแทนบางกะปิหมายเลขโทรศัพท์088-554-1320ร้านช็อปโอเคในเว็บไซต์ Lazada และ Shopee สอบถามได้ที่ป้าเล็กตัวแทนนนบุรีหมายเลขโทรศัพท์0968810206ร้านฟาติมาช็อปในเว็บไซต์ Lazada และ Shopee โทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณปาติเมาะปูลาตัวแทนยะลาโทรศัพท์หมายเลข0955358806ตัวแทนลำพูนที่บ้านสีเมืองยูติดต่อคุณวัฒนาหมายเลขโทรศัพท์0962054155อยากมีเรื่องเรื่องมีไหมอยากมีเรื่องเรื่องมีหรือเปล่าอยากมีเรื่องการจัดทัพของพลังประชารัฐเนี่ยนะครับมันชัดเจนเด็ดขาดไปตั้งแต่วันที่15กันยายนที่รู้ทันออกคลิปแล้วบอกว่าจบไม่ตู่นั่นแหละคลิปนั้นนะครับท่านครับเหตุการณ์นั้นก็คือการที่ประวิตรแต่งตั้งวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาเป็นประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็แต่งตั้งทีมกฎหมายโดยมีนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยเป็นประธานนอกจากนั้นก็ยังยืนยันตำแหน่งเลขาพรรคนะของนายธรรมนัสอยู่แบบนั้นตรงเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนี่คือสัญญาณของการจัดทัพของพรรคพลังประชารัฐแต่ทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีกระแสข่าวล่าสุดนะครับบอกว่าประวิตรจะเตรียมนะแต่งตั้งตำแหน่งเพิ่มโดยว่าตำแหน่งที่แต่งตั้งนี่คือที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนะคนที่จะได้รับการแต่งตั้งเนี่ยนะครับ
ก็คือคนที่1ก็คือนายสมศักดิ์เทพสุทินคนที่2คือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคนะคนหลังนี่สำคัญแต่ว่ามาพูดถึงนายสมศักดิ์เทพสุทินก่อนนะฮะเมื่อกี้เบรกแรกฟังแล้วนะครับเมื่อกี้เบรกแรกฟังแล้วนะครับว่านายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยไปจิ้มเรื่องโคล้านตัวให้ประชาชนเห็นนะฮะว่าไอ้โครงการเนี้ยที่มันติดมาตั้งแต่เริ่มรัฐบาลมาจนตรงเนี้ยที่มันไม่เดินหน้าไปไหนเนี่ยเพราะใครสิ่งที่นายสมศักดิ์ทำเนี่ยคือโยนเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะนะวิจารณ์ไปแล้วนะครับว่ามันไม่เป็นผลดีกับนายประยุทธ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นผลดีกับพรรคใหม่ที่จะเอานายประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตนายกด้วยใช่ไม่ใช่เพราะนั้นสมศักดิ์คิดอะไรเนี่ยนะมั้งเบรกที่แล้วก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะไม่ต้องพูดอะไรกันมากอีกนะทีนี้ท่านฟังครับตอนนี้นะประวิตรก็จะแต่งตั้งนายสมศักดิ์ให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครายละเอียดก็คือว่าก่อนหน้านี้ท่านฟังครับจริงๆแล้วจะแต่งตั้งนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคนะเออแต่ว่าท่านฟังครับตามกติกาเนี่ยต้องมีการแต่งตั้งในที่ประชุมใหญ่ของพรรคนะหมายความว่าไงท่านฟังครับคือหมายความว่าจะเป็นรองหัวหน้าพรรคได้เนี่ยนะครับต้องได้รับความยินยอมจากนายธรรมนัสก่อนใช่ไหมอ้าวไม่ได้พูดเกินเลยท่านฟังครับ55เสียงที่ธรรมนัสถืออยู่ในมือพวกแล้วมันเป็นกุญแจไงตัวเลข55เนี่ยตัวเลขตัวนี้เป็นคีย์สำคัญเลยท่านฟังครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะได้จะเป็นรองหัวหน้าพรรคได้แต่นะแน่นอนเห็นไหมฮะตามกติกาต้องได้รับการยอมรับจากที่ประชุมใหญ่ในพรรคก่อนนะก็หมายความว่าต้องได้รับการยอมรับจากนายธรรมนัสนั่นเองแต่ทีนี้ยังขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคไม่ได้ใช่มั้ยครับต้องรอการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งก็น่าจะเกิดขึ้นประมาณต้นเดือนตุลานี้นะซึ่งถ้านายสมศักดิ์เทพสุทินขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคได้นั่นก็หมายความว่าได้รับการสนับสนุนจากนายธรรมนัสและพรรคพวกก็หมายความว่านะเป็นการต้อนรับสู่พรรคพลังประชารัฐเป็นพวกของนายธรรมนัสอย่างเป็นทางการนั่นเองครับจากนี้ไปก็ต้องรอการประชุมใหญ่นะครับที่จะเกิดขึ้นแล้วก็รอดูว่าจะมีการรองรับนายสมศักดิ์เทพสุทินขึ้นเป็นรองหัวหน้าพรรคหรือไม่แต่ตอนนี้นะฮะยังไม่ถึงตรงนั้นก็เนี่ยฮะประวิตรก็ตอบรับกลุ่มสามมิตรเอาไว้ก่อนประวิตรก็เลยแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคในมุมของนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยผมมองแล้วไม่มีอะไรมากนะครับคือกลุ่มสามมิตรเนี่ยวัดใจกันตั้งแต่นายประยุทธ์ไปจังหวัดเพชรบุรีแล้วที่ผมพูดให้ฟังนะฮะที่ประยุทธ์ไปเพชรบุรีเนี่ยคือวัดนะวัดว่าสามมิตรให้เกียรติประยุทธ์แค่ไหนเห็นไหมเพราะเพชรบุรีไม่ใช่บ้านของนายสมศักดิ์เทพสุทินถ้านายสมศักดิ์เทพสุทินให้เกียรติประยุทธ์เนี่ยสมศักดิ์เทพสุทินต้องถ่อจากสุโขทัยเนี่ยไปต้อนรับนายประยุทธ์ที่จังหวัดเพชรบุรีวันที่22ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ให้นายประยุทธ์เนี่ยต้องไปหานายสมศักดิ์ที่บ้านสองครั้งแล้วนะในพื้นที่แถวๆนั้นต้องเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าจริงๆแล้วสมศักดิ์เองเนี่ยก็ไม่ได้ให้เกียรตินายประยุทธ์เท่าไหร่แล้วครับแต่ที่อยู่ไปก็คือเนี่ยมีตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมอยู่นะก็ไม่อยากจะโดนปลดนะว่าไปแล้วก็อยู่ในอำนาจประยุทธ์นะที่จะปลดตรงนี้สมศักดิ์ก็เล่นอย่างนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะตำแหน่งของสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยแต่เดิมเนี่ยท่านผู้ชมครับก็ว่าจะให้เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคแต่สุดท้ายเนี่ยประวิตรปรับอวิชเทพหัสดินนายุทธยาเนี่ยมาเป็นแทนเพราะนั้นก็เท่ากับว่าเหมือนกับว่านะทำให้สมศักดิ์เนี่ยเสียหน้าเหมือนกันนะผมมองตรงนี้ฮะว่าการที่ประวิตรจะแต่งตั้งนายสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยถือเป็นการเขาเรียกว่าปลอบใจนะมองอย่างนี้นะง่ายๆแบบนี้เลยสำหรับนายสมศักดิ์เทพสุทินส่วนอีกคนที่น่าสนใจมากๆคือนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเหมือนกันนะทีนี้ถามว่านายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคเนี่ยถ้าฉายเบื้องหลังลงไปว่าเขาเป็นใครมาจากไหนฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยใช่ไหมครับนะก็ต้องย้อนไปดูอดีตนายพีรพันธ์ถ้าส่องดูลึกๆแล้วเนี่ยนายพีรพันธ์เนี่ยถือว่าผมบอกว่าจะเป็นฝ่ายพลังประชารัฐหรือจะเป็นฝ่ายพรรคราชโกงเนี่ยนะก็แล้วแต่อดีตนายพีรพันธ์เนี่ยผมถือว่าเป็นได้ทั้งสองสาย
1ดูจากไหนนะครับสายแรกเนี่ยดูจากตอนที่นายพีรพันธ์ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะลาออกปุ๊บประยุทธ์ก็แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกทันทีนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกที่มีบทบาทอย่างมากนะครับเคยนั่งประธานกรรมธิการศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเคยนั่งคณะผู้แทนแผนฟื้นฟูการบินไทยเป็นต้นได้รับงานสำคัญจากนายประยุทธ์ตลอดนะแต่อะไรก็ตามการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยในวันนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นายประยุทธ์กับนายประวิตรยังไม่ได้แตกกันนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นแรงขับดันจากนายประวิตรหรือนายประยุทธ์แต่งตั้งเองนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนั้นเนี่ยประยุทธ์มันก็เหมือนเป็นหุ่นกระบอกให้ประวิตรเชิดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เอาว่าไปจริงๆก็ไม่ชัดเจนนะว่าการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกเนี่ยมาจากประวิตรหรือประยุทธ์กันแน่นะครับแต่ว่าการมอบหมายตำแหน่งสำคัญเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นการแต่งตั้งจากนายกนั่นแหละนะก็ดูเหมือนจะนายพีรพันธ์จะเอ็นเอียงไปทางฝั่งประยุทธ์มากกว่าสักหน่อยขณะเดียวกันนะมุมหนึ่งนายพีรพันธ์เนี่ยก็เป็นเซ็นกระเบียนคอนเนคชั่นคืออย่าลืมนะไอ้ป้อมเนี่ยมันไม่ได้มีบารมีแค่สายทหารเท่านั้นนะยังมีบารมีทางด้านสายนักธุรกิจแล้วก็การเมืองอีกด้วยนั่นก็คือเซ็นทะเบียนคอนเนคชั่นเซ็นทะเบียนคอนเนคชั่นเหล่านี้ท่านผู้ชมครับอย่างเช่นเสียคลามนายปัทธวาสสุขศรีวงศ์เนี่ยที่ให้ป้อมยืมนาฬิกาเนี่ยหรือแม้กระทั่งหม่อมอุ๋ยปรีดียาธรเทวกุลเนี่ยก็เป็นเซ็นทะเบียนคอนเนคชั่นมาก่อนแล้วในที่สุดปรีดียาธรก็ไปขัดแย้งกับนายสมคิดนั่นแหละครับในช่วงที่เป็นกสช.ใช่มั้ยปรีดียาธรต้องโดนปลดออกแล้วเอาสมคิดมาแทนนั่นคือความขัดแย้งเบื้องต้นระหว่างป้อมกับตู่กับป๊อกนะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับพีรพันธ์เนี่ยจบเซ็นทะเบียนเป็นรุ่นพี่อภิรัตน์นะใช่ไหมแต่ก็สนิทสนมกับอภิรัตน์มาโดยตลอดในฐานะเป็นรุ่นพี่ซึ่งแก่กว่าแค่ปีเดียวเท่านั้นนะครับคบกันมาตั้งแต่ใส่กางเกงขาสั้นเพราะฉะนั้นพีรพันธ์เนี่ยผมถือว่าเป็น2รางเลยนะนะทั้งประยุทธ์และทั้งประวิตรได้หมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าดูลึกลงไปในสายการเมืองพีรพันธ์เนี่ยน่าจะแน่นแฟนกับกลุ่มคปปส.มากที่สุดถ้าจะดูลากพีรพันธ์ต้องดูตรงนี้ดูตั้งแต่ปฏิบัติการพยายามจะยึดพรรคประชาธิปัตย์ของกลุ่มสุเทพนะครับแต่สุดท้ายมันล้มเหลวต้องย้อนกลับไปถึงการชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8เมื่อ15พฤษภาคม62ก่อนการเลือกตั้งนะครับครั้งนั้นเกิดรอยร้าวในพรรคประชาธิปัตย์อย่างมากมีการแบ่งกลุ่มแบ่งกวนภายในประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนนะปรากฏว่าการแข่งขันแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนที่8เนี่ยนะมีคนลงสมัครรับเลือกตั้งที่จะเป็นหัวหน้าพรรคนี่หลายคนแต่หลายคนนั้นนะจำนวนหนึ่งเนี่ยลงเพื่อไปหารคะแนนนายจุรินทร์แต่คู่ขัดแย้งจริงๆเนี่ยมีแค่2กลุ่มเท่านั้นแหละครับท่านผู้ชมครับคือ1กลุ่มที่สนับสนุนนายจุรินทร์นะโดยมีนายชวนหลีกภัยนะประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้สนับสนุนอีกกลุ่มนึงเนี่ยครับคือกลุ่มที่สนับสนุนนายพีรพันธ์ซึ่งกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือส.ส.ที่เคยเป็นแกนนำกลุ่มกปปส.มาก่อนอย่างเช่นนายถาวรเสนเนียมซึ่งแน่นอนกลุ่มนี้มันมีเงานอกพรรคของนายสุเทพเป็นคนดูแลนะครับคือเรียกว่าการแข่งขันแย่งตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนที่8ประชาธิปัตย์ครั้งนั้นเนี่ยคือการปะทะกันระหว่างกลุ่มนายชวนกับกลุ่มนายสุเทพนะครับซึ่งถ้าสำเร็จเนี่ยนะก็เท่ากับสุเทพจะยึดพรรคประชาธิปัตย์ทันทีปะทะกันขนาดว่าเกิดการดับเครื่องชนกันระหว่างนายพีรพันธ์กับนายชวนนะนายพีรพันธ์เนี่ยพูดถึงผู้มีบารมีของพรรคประชาธิปัตย์นะก้าวก่ายไปถึงนายชวนเลยทีเดียวนะครับในที่สุดนะแผนการครั้งนั้นก็ล้มเหลวนายจุรินทร์ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก็คือเป็นชัยชนะของกลุ่มนายชวนนั่นเองนะครับเป็นสาเหตุที่นายพีรพันธ์ต้องลาออกจากพรรคเมื่อวันที่9ธันวาคม62นะครับข่าวกระฉ่อนบอกว่านายพีรพันธ์เนี่ยจะย้ายไปเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.ที่มีนายสุเทพเป็นแกนนำเป็นผู้ก่อตั้งพรรคนะแต่พอนายพีรพันธ์ลาออกจริงๆครับกลับกลายเป็นว่าประยุทธ์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานายกทันทีอย่างที่เรียนให้ทราบไปแล้วนะทีนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าเบื้องหลังนายพีรพันธ์เนี่ยหนีไม่พ้นนะครับนายสุเทพเทือกสุบรรณแน่นอนแล้ว
นายสุเทพวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยนะครับจะเป็นกำลังสำคัญของพรรคฉอฉิ่งในกรณีถ้ามีบัตร2ใบนะและแน่นอนนะครับนายพีรพันธ์ก็จะเป็นกำลังสำคัญนะของพรรคนายฉอฉิ่งในอนาคตผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะนายพีรพันธ์ไม่ธรรมดาหรอกท่านครับคนระดับนี้นะฮะเคยเป็นถึงแคนดิเดตการชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาแล้วเนี่ยนะครับเขาจะเป็นตำแหน่งอื่นไปไม่ได้หรอกครับนอกจากหัวหน้าพรรคนะใช่ไหมฮะแคนดิเดตก็จะเป็นนายประยุทธ์มั้งผมก็ไม่รู้นะแต่ท่านครับแต่เนี่ยผมต้องบอกว่าเนี่ยนะเกิดกรณีที่ประวิตรจะแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคขึ้นมานะเนี่ยเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาประเด็นที่ประวิตรแต่งตั้งนะฮะที่น่าสนใจก็คือ1นะฮะที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเนี่ยท่านครับจริงๆแล้วไม่ได้มีอำนาจอะไรนะกรณีอย่างนี้เนี่ยผมถือว่าเหมือนดึงมาใกล้ตัวมากกว่าเป็นการมูฟหมากในกระดานการเมืองเขาเรียกล็อกนะมูฟหมากไปล็อกเอาไว้นะครับซึ่งข่าวลึกลงไปกว่านั้นอีกก็คือว่ามีข่าวว่าจะให้นายพีรพันธ์เนี่ยจะมาเป็นหัวหน้าพรรคในอนาคตนะซึ่งข่าวก็บอกว่าประวิตรเนี่ยจะวางมือในอีก6เดือนข้างหน้านั่นก็คือช่วงเลือกตั้งละมั้งประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นการดึงนายพีรพันธ์มาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคเนี่ยนะครับอาจจะดึงเข้ามานั่งเป็นการชั่วคราวแต่ข้อเสนอก็คือว่าในอนาคตจะต้องผ่านการรองรับจากสมาชิกพรรคขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคแทนนายประวิตรนั่นเองนะครับเป้าหมายที่แท้จริงหรือข้อเสนอที่แท้จริงก็คือตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรือไม่รู้นะหรือคุณจะเลือกไปเป็นหัวหน้าพรรคช้อชิงพรรคเล็กๆกระจอกกระจอกอย่างนั้นหรือก็แล้วแต่ดูท่านมองแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ท่านฟังครับประเด็นสำคัญคือว่านายพีรพันธ์เนี่ยขณะนี้ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคนะครับเพราะฉะนั้นการจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคอะไรต่างๆเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรคก่อนแล้วถามว่าทำไมนายพีรพันธ์ถึงยังไม่เป็นสมาชิกพรรคเสียทีท่านฟังครับทั้งที่มีข่าวก่อนหน้านี้แล้วว่านายพีรพันธ์เนี่ยนะจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐตั้งนานแล้วครับแต่ก็ยังไม่สมัครเสียทีนะอ้างว่าติดสถานการณ์โควิดนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นมันใช่เหรอติดสถานการณ์โควิดเนี่ยนะการจะเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับสถานการณ์โควิดใช่ไหมครับผมมองแล้วเป็นข้ออ้างเท่านั้นเองความจริงก็คือนายพีรพันธ์กำลังรีรอที่จะเข้าพรรคไหนอยู่หรือไม่ซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเข้าไปอยู่พรรคใดพรรคหนึ่งวันนี้ครับผมมองว่าคงหนีไม่พ้นจะต้องเป็นเครือข่ายเดียวกับนายสุเทพซึ่งก็หนีไม่พ้นที่ต้องเป็นเครือข่ายเดียวกับนายป๊อกนายประยุทธ์ถูกไหมฮะสุดท้ายพรรคที่นายพีรพันธ์จะเข้าเนี่ยแล้วรีรอไม่เข้าพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเพราะนายพีรพันธ์กำลังจะไปเป็นสมาชิกพรรคราชการของนายฉอฉิ่งอยู่หรือไม่ซึ่งเดือนหน้าเนี่ยอีกไม่กี่วันนี่แหละนายฉอฉิ่งเนี่ยนะครับก็จะเกษียณออกมาแล้วและจะเดินหน้าตั้งพรรคอย่างเต็มตัวเป็นไปได้หรือไม่ที่นายพีรพันธ์กำลังแต่งตัวเพื่อจะไปเป็นหัวหน้าพรรคนายฉอฉิ่งในเดือนหน้าและประเด็นสำคัญคือข่าวการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนี่นะครับมาจากไหนฮะข่าวนี้ออกมาจากมูลที่ป่าลอยต่อครับเต็มๆเลยผมเชื่อว่ามีการพูดคุยกันแล้วกับนายพีรพันธ์นะครับแล้วก็ลึกๆคือการเสนอให้เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแน่นอนเป็นข้อเสนอที่กล้ามูฟหมากการเมืองมากประวิตรกล้ามูฟหมากตัวนี้มากปึ้งเลยเสนอตรงนี้เลยครับทั้งที่นายพีรพันธ์อาจจะเชื่อว่าจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่เสนอแบบนี้ไปแล้วนะเสร็จแล้วก็ตามด้วยการออกข่าวลักษณะให้มานั่งเป็นที่ปรึกษาพรรคไปก่อนแล้วก็รอเป็นหัวหน้าพรรคภายหลังเนี่ยอันนี้เป็นข่าวที่ปล่อยออกมาจากบ้านป่าลอยต่อส่วนนายพีรพันธ์เนี่ยจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ตอบอะไรนะจากข่าวเนี่ยบอกว่าคาดว่าภายในเดือนนี้นายพีรพันธ์น่าจะสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐข่าวก็ออกมาจากบ้านป่าลอยต่ออีกเช่นเดียวกันถ้าเป็นตามนี้นะครับก็คือเดือนหน้านะฮะปลัดชิงเนี่ยต้องหาหัวหน้าพรรคใหม่นะครับนะครับคือตอนนี้พีรพันธ์ก็ต้องเลือกแล้วถูกไหมฮะ
ออกข่าวขนาดนี้จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหรือไม่แค่นี้ก่อนนะส่วนจะได้เป็นหัวหน้าพรรคหรือเปล่ายังไม่รู้นะแค่สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเนี่ยท่านฟังครับก็หมดสิทธิ์ที่จะเข้าเป็นสมาชิกพรรคอื่นแล้วและต้องตัดสินใจภายในสิ้นเดือนนี้ด้วยนะถูกไหมฮะก็รอดูครับว่าพีรพันธ์เขาจะตอบว่ายังไงนะจะสมใจประวิตรหรือไม่ก็เรียกว่าถ้าสมใจประวิตรก็พักฉอชิงก็คงจะโดนถอดหมากตัวสำคัญไปอีกตัวแล้วครับท่านฟังนะครับผมเล่าผมเก็บตกมาเล่าเรื่องนึงนะเพราะว่าตกไปเพิ่งมาได้ข่าวนี่เองครับคือตอนที่ไปตรวจราชการน้ำท่วมที่อยุธยานะครับประวิตรหลุดคำว่าเลือกตั้งปีหน้าขึ้นมาจากการให้สัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวก็ไปจับประเด็นนี้นะมาขยายความว่ามันหมายความว่าไงแต่ว่าในพูดวันนั้นเนี่ยบอกว่าเลือกตั้งปีหน้าแล้วก็แก้เป็นบอกว่าเลือกตั้งปีนู้นอย่างฉับพลันนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับไทม์ไลน์ที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้าสอดคล้องกับการเลื่อนพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปอีกนะฮะจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับสัญญาณตัวนี้นะเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูอันสำคัญนะครับอยากกระพริบตาทีเดียวนะช่วงนี้ไปจนถึงช่วงเปิดประชุมสภาอยากกระพริบตาทีเดียวครับโดยเฉพาะที่ธรรมนัสถือเอาไว้55คนที่บอกเนี่ยนะพฤศจิกามึงรู้เรื่องแน่ขณะนี้กำลังขย่ากันอย่างหนักปรับครม.หรือไม่นะฮะลาออกหรือเปล่ายุบสภานะฮะยุบสภามี2แบบจะยุบสภาแบบบัตรใบเดียวก็คือต้องจัดการยุบสภาซักก่อนนะครับที่จะยื่นพรบแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้เนี่ยนะฮะก็เลยเวลาที่ใครจะไปยื่นสารรัฐธรรมนูญหมดแล้วเหลือแต่ตอนนี้อยู่ในอำนาจนายกอีก5วันเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนเนี้ยใช่มั้ยครับประยุทธ์ต้องยื่นทูล9แล้วนะถ้าประยุทธ์ทูล9เรื่องบัตร2ใบเรียบร้อยก็รอดูฮะว่าจะประทานลงมาเร็วช้าประมาณใดซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องด่วนนะเป็นเรื่องสำคัญนะอาจจะประทานลงมาเร็วถ้าประทานลงมาเร็วเนี่ยนะไอ้เรื่องบัตรใบเดียวนี่จบนะจบก็พูดกันเรื่องบัตร2ใบต่อไปนะครับในภายภาคหน้าก็ว่ากันนะแล้วก็จะเป็นคำตอบว่าเดือนพฤศจิกายนไอ้ประยุทธ์จะเอายังไงนะก็เหลือแต่ว่านะยุบสภาบัตร2ใบลาออกปรับครม.แต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะพรรคพลังประชารัฐพยายามจะบีบอย่างยิ่งให้ประยุทธ์ลาออกรู้ทันเชื่อแบบนี้นะครับเพราะเขาทำมาตั้งแต่ต้นเป้าหมายเขาคืออย่างนั้นนะส่วนถ้าไม่ได้นะฮะยุบสภาก็ได้ปรับครม.ก็ดีก็จะเข้าทางพรรคพลังประชารัฐมากขึ้นส่วนพรรคฉอชิงเนี่ยนะเห็นได้ชัดเลยว่าทีมงานประยุทธ์เนี่ยสู้ประวิตรไม่ได้เลยอย่างที่บอกนะฮะฟ้ากับเหวนะครับประวิตรควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดนะขณะนี้ครับนายไพศาลพืชมงคลนะโพสต์ใน Facebookบอกว่าจับตาชนวนระเบิดการเมืองไทยให้ดีครับนะ3เรื่องคือ1เรื่องการออกพระราชกำหนดซึ่งการออกพระราชกำหนดเนี่ยตอนเนี้ยเห็นที่ผมบอกนะที่เคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วเนี่ยมันจะออกพ.ร.ก.เต็มไปหมดเลยขนาดนี้นะจะออกไม่ออกอยู่เต็มไปหมดเลยขนาดนี้ครับตั้งแต่เนี้ยแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันโรคระบาดนะการพระราชกำหนดขยายไปดันเงินกู้ใช่มั้ยพระราชกำหนดเรื่องกู้ยืมเงินเพิ่มจะออกหรือไม่นะครับแล้วนี่ล่าสุดนะพ.ร.ก.ฉุกเฉินเลื่อนไปถูกไหมก็เท่ากับว่าพ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายป้องกันโรคระบาดเนี่ยเลื่อนไปแล้วส่วนพ.ร.ก.ตัวอื่นขยายไปดันเงินกู้พ.ร.ก.กู้ยืมเงินเหล่านี้จะเลื่อนไปด้วยกันหรือเปล่าก็มีแนวโน้มนะคือถ้าออกก็ออกกันหมดถ้าเลื่อนก็เลื่อนกันหมดอ่ะผมว่านะครับแต่อย่างไรก็ตามนะไพศาลบอกว่าให้จับตาดูเรื่องนี้ซึ่งจะรู้ชัดไม่เกินวันที่10นะครับอีกเรื่องคือเรื่องการเกษียณอายุของปลัดชิง30กันยานะครับว่าจะได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยหรือไม่ไอ้นี่ผมก็เชื่อว่าคงจะรู้เรื่องกันไม่เกินวันที่10ตุลาเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องคือการประกาศใช้รัฐมนูลแก้ไขเพิ่มเติมบัตร2ใบนะครับจับตาดูให้ดีว่าจะถูกตัดหน้าด้วยการยุบสภาหรือไม่นะครับนี่คือไพศาลเตือนไว้3เรื่องอย่างนี้นะอย่างไรก็ตามนะไพศาลบอกว่าจากนี้ไปไม่เกิน15วันก็จะได้รู้แล้วครับว่าหมู่หรือจ่านะครับท่านฟังก็เป็นคือไพศาลพูดเนี่ยก็เป็นแนวทางเดียวกับที่รู้ทันวิเคราะห์กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับท่านฟัง
อ่ะมีอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดเลยนะครับก็คือเรื่องประยุทธ์จะอยู่ได้ไม่เกิน8ปีนะซึ่งเป็นเรื่องที่รู้ทันพูดมาตั้งนานแล้วนะเรื่องนี้นะตั้งแต่ไม่มีใครพูดเนี่ยแล้วเราก็พูดขึ้นมาหลายท่านก็แย้งว่ามันจะเป็นไปได้หรือนะแต่ขณะนี้ก็มีคนพูดเรื่องนี้เยอะแล้วนะครับซึ่งรู้ทันก็บอกว่าอันเนี้ยนะอยู่ไม่เกิน8ปีเนี่ยมันเป็นสาเหตุหนึ่งเหมือนกันครับที่พลังประชารัฐเนี่ยต้องการจะเปลี่ยนไอ้ตู่เป็นคนอื่นด้วยเงื่อนไขตรงนี้นะครับซึ่งวันนี้การยกเอามาตรา158เนี่ยขึ้นมาพูดเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะล่าสุดนี่ท่านสุทินคลังแสงก็ออกมาพูดอย่างนี้แล้วที่สำคัญแล้วมั้งครับคนที่พูดเรื่องนี้อีกคนนึงคือนายไพบูลย์นิติตะวันนักข่าวไปถามนะตอนนี้มันแบ่งเป็น3ช้อยละใช่มั้งครับช้อยแรกคือตามรัฐธรรมนูญการตีความเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญชัดเจนเนี่ยประยุทธ์อยู่ได้ไม่เกินสิงหาคม65นะครับช้อยที่2ตีความแบบศรีถนนชัยของวนายวิษณุเครืองามเนี่ยประยุทธ์อยู่ได้ไม่เกินปี68นะเท่าที่จำไม่ผิดนะ68ใช่ไหมหรือนะตีความแบบว่าสุดๆเลยแถสุดๆเลยนะอันนี้นะยิ่งกว่าศรีถนนชัยอีกแล้วคือประยุทธ์อยู่จนถึงปี70ตีความเหมือนแบบนี้เพราะนั้น3ช้อยตัวนี้ได้มั้งครับนะนักข่าวไปถามไพบูลย์แทนที่จะยืนยันว่า70ถูกมั้ยหรือ68ก็ยังดีถูกมั้ยไพบูลย์บอกว่าเรื่องนี้ยังไม่มีความคิดเห็นนะไม่อยากไปก้าวล่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญหลายคนก็บอกถ้าเป็นหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะประยุทธ์รอดแน่ๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบริบทมันเปลี่ยนไปแล้วตอนประยุทธ์รอดตอนนั้นเนี่ยนะประยุทธ์กับประวิตรเนี่ยมันมีความต้องการเดียวกันดูไหมมันก็เลยรอดแต่ตอนนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับการลาออกของประยุทธ์เนี่ยเป็นประโยชน์สูงสุดของพรรคพลังประชารัฐเพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญวันนี้นะครับไม่เข้าใครออกใครกับนายประยุทธ์นะเพราะอะไรฮะก็ศาลรัฐธรรมนูญใครเป็นคนตั้งครับเช่นเดียวกับปปช.นั่นแหละใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวถ้าแหมจริงอยากทำคลิปนี้ให้ละเอียดถ้าอยากฟังเรื่องนี้ให้ละเอียดบอกมาฮะเดี๋ยวคลิปหน้าหรืออาจจะมีคลิปพิเศษคุยเรื่อง8ปีของนายประยุทธ์เนี่ยเอาให้ชัดนะครับสักคลิปหนึ่งแต่วันนี้คงไม่พอเวลาแล้วอีกเรื่องนึงที่หลายท่านเขียนมาใต้คลิปนะว่าอยากให้พูดถึงก็คือเรื่องการยกที่ดินให้ต่างชาติหรือการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาครอบครองที่ดินเนี่ยพ.ร.บ.ขายชาติเนี่ยนะอยากให้ผมพูดเรื่องนี้ได้มั้งครับรู้ทันพูดเรื่องนี้ไว้โอ้ยนานแล้วนะได้มั้งครับตั้งแต่เมษายนน่ะวันที่16เมษายนมั้งฮะอธิบายเรื่องนี้เอาไว้โดยละเอียดนะครับเรียกว่าพูดเอาไว้ล่วงหน้านะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการขยับเรื่องนี้หลายคนก็อยากให้พูดอีกครั้งนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะไอ้เรื่องพรบยกที่ดินให้ต่างชาติเนี่ยตอนนี้มีการชะลอกันออกไปก็ยังไม่แน่นะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาหรือไม่ก็อยู่ในภาวะที่นายประยุทธ์เนี่ยลังเลเป็นสภาวะทางตันแล้วนะครับเพราะไอ้พรบที่ดินตัวเนี้ยถ้าออกมาจะเป็นประโยชน์กับอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งกำลังจะแย่เนี่ยช่วงเนี้ยข้างหน้าเนี่ยกำลังจะแย่นะภัยเศรษฐกิจกำลังจะมาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยไอ้เรื่องการออกพรบขายชาติตัวนี้นะก็จะเอื้อประโยชน์โดยเฉพาะไอ้พวกเจ้าสัวทั้งหลายที่ซื้อที่ดินตุนเอาไว้น่ะใช่มั้ยตัวเนี้ยจะได้ประโยชน์มากแต่ว่าใช่มั้ยครับคนที่เสียประโยชน์ก็คือประชาชนไทยซึ่งอนาคตเนี่ยนะโอ้โหถ้าพรบตัวนี้ออกมานะใช่มั้ยครับประชาชนไทยเนี่ยจะกลายเป็นผู้อาศัยในแผ่นดินนี้นะเหมือนที่เกิดขึ้นในสีอนุวิวมาแล้วใช่ไหมขณะนี้ไปดูสีอนุวิวเป็นยังไงสภาพไม่ต่างกันหรอกนะท่านผู้ชมอ่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเขาชะลอไปอ่ะพักไว้ก่อนท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะขอเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนนะพบกันใหม่วันศุกร์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์มิสซีก็สามารถดูได้รายละเอียดต่างๆนะในตอนท้ายของรายการนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสซีให้กำลังใจรายการทุกท่านมามากมายนะครับขอบคุณมากจริงๆครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสบู่น้ำผึ้งวายแดงสบู่ก้อนนี้คุณผู้หญิงชอบเพราะนอกจากจะมีกลิ่นหอมมากกว่าสบู่สีอื่นๆแล้วยังมีส่วนผสมหลักคือวายแดงวายแดงดียังไงวายแดงมีสารต้านอนุมูลอิสระครับ
จะช่วยดีท็อกซ์ผิวอย่างอ่อนโยนจึงลดริ้วรอยความหมองคล้ำลดฝ้าลดกระรอยเหี่ยวย่นอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่านดูอายุมากกว่าวัยเมื่อใช้ต่อเนื่องผิวจึงดูสดใสอ่อนวัยอย่างเป็นธรรมชาติแน่นอนครับยังผสมเชียร์บัตเตอร์และน้ำผึ้งด้วยจึงช่วยให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านจึงดูสดใสยิ่งขึ้นสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จนอาจลืมโลชั่นหลังอาบน้ำไปเลยสบู่มิสดีทุกก้อนใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าส่วนผสมธรรมชาติไว้ให้ได้มากที่สุดปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสเตียรอยเด็กสตรีมีครรภ์ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องกังวลรักธรรมชาติรักผิวรักสุขภาพต้องใช้ผลิตภัณฑ์มิสดีดีต่อคุณดีต่อธรรมชาติไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับสำหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนอาทิเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรตีนเคลาตินเนเชอรัลแอมิโนแอซิดและเชียร์บัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้นะครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นงามแล้วก็มีน้ำหนักบำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ผมร่วงนะครับก็จะช่วยให้ผมร่วงนั้นมีอาการหลุดร่วงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันสังเคราะห์ PHU ระหว่าง 5-6 ไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแกที่สำคัญเราไม่ใช้สารพาราเบนที่เครื่องสำอางอื่นๆนิยมใช้ยิ่งจะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สี2กลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโคโค่ใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดขาวกระปุกขาวโคโคนัทจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดเขียวอีก1ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสดีภูมิใจก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปดูทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 6:00 นหมายเลขโทรศัพท์092-384-1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID MrDong LINE ID MrDong 2 LINE ID MrDong 3หรือในกล่องข้อความ Facebook Dong MrDอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่งมิสดีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่สิทธิ์เศรษฐาที่ว่าคุณเป็นนายกรัฐมนตรีมีหน้าตาผมขาวตาเขียวปากไว้